พราะความกลัวทำให้คุณล้มเหลวนะคะคลิปนี้ว่าอยากมาแชร์ว่าหลายคนเลยไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเพราะคุณรู้สึกกลัวจริงๆคุณล้มเหลวตั้งแต่คุณไม่ได้ทำแล้วค่ะเราถึงอยากจะบอกว่าอย่ากลัวบางอย่างคุณไม่จำเป็นต้องรู้หมดทุกเรื่องค่ะคุณต้องลงมือทำไปก่อนเรื่องนี้สำคัญมากไม่ว่าคุณจะอยู่ในสายธุรกิจไหนไม่ว่าคุณจะทำสต็อกไม่ว่าคุณจะทำออนไลน์ไม่ว่าคุณจะทำค้าขายหรือไม่ว่าคุณจะทำแบบแนวไหนก็ตามสิ่งแรกเลยนะคุณจะล้มเหลวตั้งแต่คุณเริ่มรู้สึกกลัวแล้วคุณไม่ลงมือทำแต่ถ้าในทางกลับกันเมื่อไหร่ที่คุณกลัวแล้วคุณลงมือทำเลยหาคำตอบให้ได้กลัวเพราะอะไรแล้วแก้จุดนั้นแก้ข้อนั้นยิ่งอันไหนกลัวคือแก้ข้อนั้นก่อนเพื่อที่คุณจะไปต่อได้เห็นไหมแค่นี้เลยนะการเริ่มต้นนั้นง่ายมากตัดทุกสิ่งอย่างแล้วบอกกับตัวเองไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันจะลุยและลงมือทำเรื่องนี้ฉันจะทำแนวนี้ฉันจะทำแบบนี้และก็ลุยลงไปอย่ากลัวอย่ากังวลเหมือนนักเรียนบอกว่ามีนะคะบางคนกลัวว่าร้านจะโดนปิดจากในเว็บอีซี่ใช่ไหมกลัวว่าร้านจะโดนปิดก็เลยไม่เปิดร้านก็เลยไม่ลงขายมันเลยไม่ได้ลงขายเพราะว่ากลัวจะโดนปิดเห็นไหมพอถึงบอกว่านี่แหละคือคุณล้มเหลวตั้งแต่คุณยังไม่ได้เริ่มต้นเพราะฉะนั้นความกลัวไม่มีอยู่จริงลงมือทำแล้วคุณจะรู้ว่าก็แค่นี้เองเหรอก็ไม่เห็นจะยากเลยอัดคลิปไม่เห็นจะยากเลยไลฟ์ก็ไม่เห็นจะยากเลยขายงานก็ไม่เห็นจะยากเลยต้องลงมือทำนะและความกลัวคุณจะหายไปไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ